คือถ้าปรางทองกับภารดีเขายังคงจับมือกันเหนียวแน่นสามัคคีโคตรๆนะดิมองว่าทั้งคู่มีโอกาสที่จะติดคุกหัวโตไปด้วยกันฐานสมรู้ร่วมคิดร่วมกันกระทำความผิดโดยเฉพาะ2คดีใหญ่แต่ในความเป็นจริงคนอย่างปรางทองเนี่ยนะที่จะยอมเดินเข้าคุกไปกับภารดีจะยอมรับผิดร่วมกันแม้จะมีพยานหลักฐานดิว่าไม่ดิว่าเขาจะทำทุกอย่างที่จะโยนความผิดให้ภารดีแล้วก็ถีบทิ้งไปเลยคนอย่างปรางทองเป็นคนไม่จริงใจเป็นคนที่หลอกใช้ทุกคนจากอดีตถึงปัจจุบันทุกวันนี้ก็ยังไม่หยุดหลอกแม้กระทั่งเก่งกาจคุณผู้ชมคิดดูแล้วเป็นคนที่พูดอะไรมักตรงกันข้ามเสมอนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยหลังจากที่รู้ว่าเหมือนแพรกำลังตามสืบเรื่องของพ่อแม่ในอดีตเนี่ยเขาก็บอกกับภารดีว่าระวังตัวเองนะพี่พาเนี่ยทำอะไรเพื่อปรางมาเยอะมากเลยนะครับปรางก็ไม่อยากที่จะให้พี่พาเดือดร้อนเพราะเรื่องของปรางอีกแต่คุณผู้ชมครับสายตามันหลอกไม่ได้จริงๆลองย้อนไปสังเกตทางแอป3 Plus นะครับคุณจะเห็นว่าสายตาที่ปรางทองมองภารดีเนี่ยมันไม่ใช่ความเป็นห่วงคือเหมือนเขากำลังคิดหาทางลงหาทางออกกับเรื่องนี้เพราะตัวเองเนี่ยรู้ว่าภารดียังไม่ได้หลุดพูดอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคดีนั่นหมายความว่ามันส่งผลดีเต็มๆกับปรางทองเขาจึงดูมีท่าทีเหมือนกับคิดอะไรบางอย่างอยู่คือถ้าปรางทองเนี่ยเขาเป็นห่วงภารดีจริงๆเป็นห่วงโคตรๆแบบที่พูดออกมานะร่วมทุกข์ร่วมสุขนะเขาจะไม่มีทางใส่ร้ายภารดีเด็ดขาดแต่นี่พอพิธานเขาถามถึงเรื่องในอดีตที่มีการหลอกซื้อทรัพย์สินจากเหมือนแพรนะครับยอมรับว่าจริงแต่มันเป็นแผนของอันนบนี่ใส่ร้ายคนตายอีกภารดีก็เป็นคนของอันนบที่ดึงมาร่วมบอกไว้ใจได้นี่ไงนี่คือคนเป็นห่วงเหรอไปใส่ร้ายแล้วภารดีรู้ไหมไม่รู้ครับคุณผู้ชมภารดีจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้การรื้อคดีการเสียชีวิตของพ่อแม่เหมือนแพรและอันนบเนี่ยมันเกิดขึ้นมันมีน้ำหนักมากขึ้นและที่น่ากลัวไปมากกว่านั้นนะคำพูดของปรางทองที่บอกว่าถ้าเกิดมีอะไรที่มันดูไม่น่าไว้ใจเราต้องรีบเคลียร์ก่อนที่มันจะเป็นเรื่องใหญ่อะแล้วอะไรที่ไม่น่าไว้ใจคุณผู้ชมก็ภารดีไงคือไม่มีอะไรการันตีหรือว่าจะไว้ใจได้ว่าเธอจะไม่หลุดโป๊ะพูดเรื่องในอดีตที่ผ่านมานะคุณผู้ชมก็ลองสังเกตดูท่าทีของภารดีแล้วกันครับคุณผู้ชมหลังจากที่รู้ว่าเหมือนแพรกำลังตามสืบนะหลังจากที่รู้ว่าภารดีคือดูแบบนิ่งเครียดอะดูเป็นกังวลแล้วมือไม้สั่นเก็บทรงไม่อยู่เป็นอะไรคุณผู้ชมเราไม่เคยเห็นภารดีในท่าทีแบบนี้เลยนะเก็บทรงไม่อยู่แล้วเหมือนกับกำลังจะแบบสติหลุดอ่ะแล้วเดี๋ยวล่าสุดเดี๋ยวพอรู้ว่าพิธาเนี่ยเขาไปขอประวัติมาตรวจสอบมาดูกำลังสืบอยู่อ่ะโอ้โหยิ่งสติหลุดเลยครับคุณผู้ชมเก็บทรงไม่อยู่หนักกว่าเก่าอีกแล้วบอกว่าพี่ไม่รู้เรื่องพี่ไม่รู้เรื่องนี่ไงคุณผู้ชมดินถึงบอกว่าภารดีเนี่ยอาจจะหลุดโป๊ะกับ2คดีใหญ่แล้วถ้าเธอหลุดโป๊ะมาจริงๆเก็บทรงไม่อยู่จริงๆดันเผลอพูดหรือมีอะไรที่สาวไปถึงภารดีก่อนเนี่ยนะเธอจะรับเต็มๆทั้ง2เรื่องเลยนะรับเต็มๆยังไงมาดูกันข้อ1กรณีการเสียชีวิตของอนบภารดีเนี่ยเธอเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการก็มีความรู้เรื่องยาเป็นอย่างดีเป็นพิเศษนี่แหละแล้วก็มีคอนเนคชั่นต่างๆกับร้านยาด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์ดีด้วยครับวันเกิดเหตุเลือกที่จะไม่โทรไปบอกอนบว่าที่สายงานก่อสร้างที่เขาใหญ่เนี่ยมันเกิดปัญหานะแต่เข้าไปหาถึงบ้านอนบก็ตกใจสิครับรีบขับรถออกมาระหว่างทางหลับในครับเป็นเหตุให้รถเสียหลักพุ่งไปชนกับต้นไม้ใหญ่เข้าอย่างจังอันนบเสียชีวิตคาที่ปรางทองคุยกับตำรวจปรางทองเห็นผลการชนะสูตรศพแต่คนในครอบครัวไม่ได้เห็นนะครับด้วยภารกิจต่างๆภารดีน่าจะเป็นคนวางยาหรือสับเปลี่ยนยาบางอย่างโดยมีการวางแผนร่วมกับปรางทองนั่นแหละเรื่องนี้ดินว่าไม่ยากครับถ้าเกิดว่าพิธานคุณแม่นะครับไปขอตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับขอดูผลการชนสูตรอีกรอบนึงแล้วถ้ามันเป็นของจริงด้วยนะก็น่าจะต้องรู้ไหมว่าไอ้ยาที่อนบกินไปวันนั้นมันคือยาอะไรแล้วน่าจะเชื่อมโยงไปสู่ภารดีได้ไม่ยากเลยกับข้อ2ครับคดีการเสียชีวิตของนายพัฒนะกับนางปิ่นมณีพ่อแม่ของเหมือนแพรและพราวไหมเราทุกคนทราบดีว่าปรางทองเป็นคนวางแผนทุกสิ่งอย่างแต่เธอเป็นคนจ้างไงเป็นคนจ้างวานให้สามีของภารดีมาก่อเหตุมาปล้นแล้วก็ฆ่าพ่อแม่ของเหมือนแพรจากนั้นเธอก็ฆ่าปิดปากซะเลยครับบอกเป็นการป้องกันตัวก็ไม่ต้องรับผิดจุดนี้แม้ว่าจะผ่านมานานแล้วและวันนี้กำลังจะมีการรื้อคดีเนี่ยดินว่าตอนนี้เรามีชื่อของคนร้ายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพวกเหมือนแพรเนี่ยจะต้องเร่งหาความเชื่อมโยงว่าไอ้คนร้ายคนนั้นเนี่ยที่มีชื่ออยู่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังทำงานอย่างเต็มที่นะครับเป็นสามีของภารดีรูปที่ร้านส้มตำก็มีคือถ้าเกิดรู้เมื่อไหร่นะคุณผู้ชมมันจะทำให้เราสาวไปถึงภารดีแล้วก็สาวต่อไปได้อีก
ท้ายที่สุดเอาล่ะคุณผู้ชมดินเชื่อดินมั่นใจว่า2คดีใหญ่นี้หรือคดีใดคดีหนึ่งมันจะถูกรื้อกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยพยานหลักฐานที่มีเพิ่มเติมฉะนั้นภารดีเนี่ยน่าเป็นห่วงเธอเป็นตัวแปรสำคัญเป็นตัวแปรสำคัญแบบมากๆกับคดีที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเธอก็เป็นอุปสรรคของปรางทองด้วยฉะนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกฆ่าปิดปากเหมือนอย่างหลายๆคนที่เป็นอุปสรรคที่เป็นตัวขวางของปรางทองปรางทองไม่มีทางยอมหรือปล่อยให้ภารดีลอยหน้าลอยตาอยู่เฉยๆเพราะไม่มีอะไรมาการันตีได้เลยว่าเธอจะไม่หลุดโป๊ะจะไม่หลุดพูดเรื่องในอดีตดูได้จากท่าทีก็เห็นแล้วว่าเธอเก็บทรงไม่อยู่มันจะต่างจากปรางทองนะที่นิ่งกว่าแล้วก็คิดหาทางออกแต่ภารดีนะเก็บทรงไม่อยู่มือสั่นดูเครียดดูกังวลถ้าไม่ได้ปรางทองมาคอยจับให้จิตใจนิ่งบอกว่าพร้อมจะสู้ไปด้วยกันนะเธอก็ไม่นิ่งเด็ดขาดเลยครับคุณผู้ชมแต่ภารดีก็ยังมีทางรอดนะครับคือถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยรับปากกับปรางทองว่าเธอจะไม่ซัดทอดมาถึงปรางทองจะรับผิดคนเดียวด้วยบุญคุณต่างๆที่มันมีมากมายในอดีตปรางทองไม่เกี่ยวพาทำคนเดียวแต่คุณผู้ชมครับแบบนี้ปรางทองน่าจะโอเคแต่จะไว้ใจได้หรอสรุปว่าภารดีมีโอกาสที่จะถูกฆ่าปิดปากเพราะเธอเป็นพยานปากสำคัญของ2คดีใหญ่เป็นอุปสรรคของปรางทองที่จะทำให้เธอถูกเปิดโปงและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเผลอๆนะครับภารดีอาจจะมีหลักฐานบางอย่างเก็บไว้ในตัวก็ได้ฉะนั้นทีมเหมือนแพรและคุณตำรวจต้องเร่งทำงานสาวให้ถึงตัวของภารดีโดยเร็วหรือมันต้องได้อะไรเพิ่มเติมก่อนที่เธอจะตายไปนะครับหรือจริงๆอ่ะดินอยากให้ภารดีกลับใจแล้วไปร่วมกับเหมือนแพรแล้วก็เปิดโปงและตัวเองก็ไปรับโทษตามกฎหมายซะคือมันอาจจะยากครับแต่มันก็เป็นไปได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ภารดีรู้ว่าปรางทองเนี่ยหลอกใช้โยนความผิดและพร้อมที่จะดีดตัวเธอเธอก็อาจจะกลับใจมาร่วมกับเหมือนแพรก็ได้นะครับส่วนจุดจบของปรางทองคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าละครแค้นในช่วงหลังเนี่ยก็ปูทางมาให้ตัวละครเหมือนแพรมีความหวังในการรื้อคดีอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่เขามีที่ปรึกษาที่ดีมากมีทีมที่ดีนะครับอย่างน้อยคือการได้ปรึกษากับอดีตผู้กำกับได้มีการประสานไปยังตำรวจที่เคยดูคดีนี้ประสานไปยังตำรวจที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ให้ช่วยตามสืบสักหน่อยและยังแนะนำขั้นตอนในการรื้อคดีว่าจะต้องทำยังไงบ้างจะต้องสู้ยังไงบ้างรวมถึงตัวละครพิธานจู่ๆก็มาสงสัยการเสียชีวิตของอันนบพี่ชายตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุธรรมดาละปูทางมาซะขนาดนี้ตอกย้ำเรื่องของการใช้กฎหมายสู้ด้วยกฎหมายสู้ด้วยความถูกต้องสู้ด้วยความคิดไม่ใช่ความรุนแรงครับฉะนั้นว่าปลายทางของตัวละครปรางทองน่าจะนำไปสู่การถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจาก2คดีใหญ่ก็คือเรื่องการเสียชีวิตของพ่อแม่เหมือนแพรแล้วก็อันนบนั่นแหละคือมันไม่น่าจะมีจุดจบในเชิงที่ว่าปรางทองเนี่ยเป็นบ้าหรือว่าตายไปคือถ้าเป็นแบบนี้มันจะดูเป็นแบบละครแบบที่ตัวร้ายในอดีตย้อนไปหลายสิบปีก็มักจะมีจุดจบที่เป็นบ้าหรือว่าตายครับแต่ว่าเส้นเรื่องของละครแค้นอะรวมถึงการนำเสนอจากที่ดินดัวมันดูมีความเป็นมนุษย์บางทีดินรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบสมจริงมีความเป็นมนุษย์จริงๆมันไม่เกินจริงเลยครับมันดูมีความเป็นแบบละครที่ทันสมัยมากๆฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู้ชมน่าจะได้เห็นคือตัวปรางทองเนี่ยได้รับผลของการกระทำถ้ายังมีชีวิตก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฉะนั้นดินสรุปตรงนี้ว่าสุดท้ายแล้วจุดจบของปรางทองเมื่อละครตอกย้ำมาแบบนี้เนี่ยปรางทองก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายรับโทษแล้วก็ติดคุกครับแต่ถ้าเป็นจุดจบของปรางทองในพรหมจารีสีดำเนื่องจากละครแค้นได้รับแรงบันดาลใจและมีการดัดแปลงเขาโครงมาจากพรหมจารีสีดำโดยชลาลัยในเวอร์ชันภาพยนตร์เมื่อปี2530เนี่ยจุดจบของปรางทองเธอกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรานอนไม่มีความรู้สึกตายทั้งเป็นไม่มีคนดูแลเนื่องจากเธอช็อกและตกใจนะครับที่เก่งกาจเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองต่อหน้าเธอเลยหลังจากที่เก่งกาจเนี่ยรู้ว่าเหมือนแพรไม่ได้รักและกำลังไปแต่งงานกับโพไข่แต่สำหรับละครแค้นไม่น่าจะเป็นเหมือนพรหมจารีสีดำครับคือตัวปรางทองไม่น่าจะเป็นเจ้าหญิงนิทราครับเพราะว่าเส้นเรื่องการดำเนินเรื่องการเล่าเรื่องแม้ว่าบางส่วนจะเหมือนบางส่วนจะคล้ายแต่ในภาพรวมค่อนข้างที่จะแตกต่างครับฉะนั้นจุดจบนี้ว่าต่างกันปรางทองในแค้นน่าจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราจะลุ้นและติดตามกันในช่วงโค้งสุดท้ายนี้แล้วนะครับพลาดไม่ได้จริงๆครับดินชวนดูสดไปด้วยกันนะครับละครแค้นทุกคืนวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง3กด33และคุณผู้ชมสามารถดูละครแค้นย้อนหลังได้ทุกตอนผ่านทางเว็บไซต์หรือแอป3 Plus และถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครชวนดูละครไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมกดติดตามกับดินได้ทาง YouTube และ TikTok ช่องพัชรภพลวันนี้สวัสดีครับ